มาครั้งเดียวกันเราจะบอกใบ้ให้ฟังว่าไอ้ขดเกลียวๆที่เป็นสปริงสีดำๆเนี่ยอันนี้เราเขียนไว้เยอะเพื่อให้คุณเห็นชัดๆปกติมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีจำนวนขดเกลียวหรือสปริงเนี่ยทั้งสองขาไม่เท่ากัน1รอบหรือ1ขดเกลียวจะมีค่าเท่ากับอายุ6ปีถ้ากับอายุไข6ปีต่อ1เกลียว1ขดถ้าข้างซ้าย6เกลียวเป็นสปริงข้างขวา6เกลียวเป็นสปริงรวมกันทั้งหมดเป็น12เกลียวแสดงว่าไอ้หมอนี่ต้องตายอายุเท่าไหร่72ปีแน่นอนหนีวันตายไม่พ้นทุกคนต้องตายเพราะเหตุนี้ขนาดร่างกายมันแข็งแรงเสือกบำรุงดีเขาบอกไม้จิ้มฟันดันเหงือกก็เสือกตายเพราะมันถึงกำหนดที่ต้องตายพลังงานที่จะถูกส่งผ่านเข้ามาในเซลล์ร่างกายจะถูกปิดสวิตช์ทันทีเมื่อพลังของจักรวาลที่จะถ่ายทอดมายังกายสังขารผ่านอำนาจแม่เหล็กโลกมันถูกตัดทอนถ้ากับว่ากายสังขารของมนุษย์เนี่ยถูกเอาแจ็คออกใช่ไหมแจ็คที่เสียบหัวถูกดึงออกไปไงฮะหมดแหละละทดละถวยจิตวิญญาณต้องดีดออกจากกายสังขารนี้เข้าใจยังนี่คือเหตุผลว่าคนไหนที่ทำตัวเองให้เสื่อมกายสังขารเสื่อมไปอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสนามแม่เหล็กเทียมมีเป็นช่างเสริมสวยใช้ดายเป่าผมอยู่เป็นประจำทำลายสนามแม่เหล็กในเซลล์ร่างกายทำลายสนามแม่เหล็กโลกที่จะมาสัมพันธ์กับขั้วต่างทางไฟฟ้าสองขั้วนี้ในทุกเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ของร่างกายในสมองก็มีตัวนี้มันทำให้ร่างกายของเราในระดับเซลล์ได้รับคำสั่งจากฟ้าผิดคุณว่าไหมอำนาจแม่เหล็กโลกเดิมมัน14เกาส์พอคุณไปอยู่ในสนามแม่เหล็กของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมันให้สนามแม่เหล็กเทียมออกมามันทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับอำนาจแม่เหล็กโลกจาก14เกาส์ต้องลดลงถูกต้องไหมเพราะไดเป่าผมมันมีพลังอำนาจแต่มันลดทอนอาจจะเหลือแค่12เกาส์แค่อำนาจแม่เหล็กโลกที่ร่างกายเราได้รับน้อยลงแค่2เกาส์คุณว่ามันมีผลต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราไหมมีสภาวะจิตของคุณก็จะสับสนคุณจะสื่อสารเป็นภาษาสากลคือภาษาจิตกับรูปธรรมอื่นๆที่คุณเคยสื่อสารได้คุณจะกลายเป็นมีปัญหาการสื่อสารเป็นภาษาจิตจะมีปัญหาทันทีเพราะพลังจิตมันจะต่ำลงพระบิดาจึงบอกว่าถ้าไม่ใช่ป่วยเพื่อที่จะตายตามกฎแห่งกรรมแต่เป็นการป่วยเพราะทำร้ายตัวเองด้วยความโง่พระองค์จึงสอนว่าให้ทำอะไรตัวเองให้ทำอะไรให้หมุนรอบตัวเองถ้าเราอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรหากร่างกายเสียสมดุลเราต้องการการบำบัดรักษาให้เราหมุนรอบตัวเองหมุนทางซ้ายแต่ถ้าเราร่างกายเรายังสบายสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแต่เราต้องการสร้างความสมดุลให้กับภูมิต้านทานโรคของร่างกายของเราเอาไว้ตลอดเวลาเช่นตั้งแต่ต้นปีนี้ไปเรื่อยๆเชื้อโรคใหม่กำลังจะมาอากาศจะวิปริตแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนจะป่วยจะเจ็บจะไข้กันล้นโรงพยาบาลเลยถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบพวกนั้นหมุนรอบตัวเองทางขวามือเป็นประจำเราเตือนคุณแล้วถ้าไม่ป่วยให้หมุนทางขวาเป็นประจำถ้าเสียสมดุลมีอาการเจ็บปวดป่วยไข้แสดงว่าพลังงานทางไฟฟ้าในร่างกายเราอ่อนแอแย่เต็มทีให้หมุนรอบตัวเองทางซ้ายเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่อย่าหมุนแบบนี้แต่อย่าทำแบบนี้ให้หมุนแต่อย่าทำแบบนี้ไอ้นี่หมุนทางขวาใช่ไหมเอาไหมแบบนี้เอาไหมหมุนแบบนี้มันก็เกินไปหมุนช้าๆไม่ต้องรีบร้อนเรากลัวฟังเราแล้วไม่เข้าใจไปทำแบบไอ้หมอนี่มันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอะไรก็มันมาไม่รู้นั่นนะเอามาทำแล้วหมุนติ้วเลยเห็นป่ะพี่เรนไม่คน
เราก็กลัวว่าพี่ๆน้องๆของเราจะเผลอฟังเราอีตอนหลับๆตื่นๆกลับไปบอกให้หมุนกูขี้เกียจหมุนเว้ยเอาเครื่องมาฉลองตรุษจีนเดี้ยงเลยสิ่งที่มนุษย์ต้องรู้แต่ยังไม่รู้โลกกำลังถึงการสิ้นยุคมนุษย์ทั้งโลกยังไม่รู้ว่าขณะนี้โลกกำลังถึงการสิ้นยุคพระบิดากำลังพิพากษาโลก 1. คัดคนดีออกจากคนชั่วการชวนคุณมาฟังสื่อพระโอวาทของพระองค์มันเหมือนกับชวนคุณมากราบพระบาทพระบิดามาเข้าเฝ้าใช่ไหมใช่แต่อยากไปเข้าใจผิดว่าอาจารย์เป็นพระบิดาอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ปริญญาเป็นอาจารย์ปริญญาเหมือนเดิมอาจารย์ไม่ใช่พระบิดามาเฝ้าพระบิดาก็คือมาฟังพระโอวาทผ่านปากอาจารย์แต่จิตของคุณนั้นต้องอยู่ข้างบนไม่ใช่มาอยู่ที่ผมใช่หรือไม่ใช่เราตกลงกันแล้วนะอาจารย์ไม่ใช่ผู้อวดอุตริอาจารย์ไม่ใช่ผู้วิเศษอาจารย์มาทำหน้าที่พิเศษเพื่อช่วยพวกคุณต่างหากใช่หรือไม่ใช่เพื่อช่วยคุณให้พบพระบิดาช่วยคุณให้เข้าถึงพระโอวาทของพระบิดามันการที่ชวนคุณมาทุกเดือนมันเป็นการชวนคุณเพื่อให้แยกตัวเองออกมาจากคนชั่วในที่นี้หมายถึงเลวร้ายอย่างเดียวคนที่ยังงมงายอยู่ยังโง่อยู่ก็อยู่ในกลุ่มของคนที่เราเรียกว่าชั่วชั่วแปลว่ายังบกพร่องชั่วชั่วแปลว่ายังเหลวไหลชั่วเดียวแสดงว่ายังไม่สมยังไม่สมดุลแยกคนดีออกจากคนชั่วคนที่ไม่รู้ในสิ่งที่จะต้องรู้และยังปฏิเสธในสิ่งที่คนอื่นรู้ทั้งที่ตัวเองไม่รู้นั่นก็คือชั่วเข้าใจนะความหมายมันกว้างคนชั่วไม่ได้หมายว่าต้องไปตีกระบาลตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแล้วจะชั่วอย่างเดียวความหมายนี้นะเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาตรงนี้แสดงว่าท่านยอมแยกตัวเองออกมาสู่การเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อและตลอดมาจนถึงวันนี้และก็ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันสิ้นยุคพี่ๆน้องๆเรายังที่โง่ๆและงมงายยังมีอีกมากมายเราก็พร้อมจะให้โอกาสไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระบิดาจะบัญชาว่าให้โอกาสนานแค่ไหนซึ่งท่านก็ต้องรอฟังสัญญาณเพราะทุกวันนี้เรามัวแต่ทำมาหากินทำลูกทำเมียทำผัวทำตัวเองเราทำอยู่แค่นั้นแต่ทำธรรมะเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจที่จะทำและเวลาจะทำธรรมะก็ดันไปยึดติดอยู่สำนักไหนก็ยึดติดตรงนั้นกลายเป็นลัทธิไปเลยทำไมอยู่สำนักนี้แล้วไปสำนักนั้นไม่ได้อะเพราะไปสำนักเพื่อหาสำนึกไม่ใช่ไปสำนักเพื่อหาเจ้าสำนักหรือหาอุตริมนุษยธรรมใช่หรือไม่ใช่ไปสำนักไหนก็ไปหาสำนึกที่ตรงนั้นว่ามันมีอะไรให้สำนึกบ้างถ้าหากว่ามาหาพระบิดามาหาสำนึกแล้วยังสำนึกไม่พอกูยังนึกไม่ออกอีกหลายอย่างก็จะไปหาอีกหลายสำนักเพื่อจะให้สำนึกก็ได้แต่ถ้ามาหาพระบิดารู้จักองค์จิตจักรวาลแล้วกูสำนึกได้ทุกเรื่องทุกราวได้แล้วกูไม่ต้องไปที่ไหนให้เหนื่อยแรงก็ได้พระบิดาไม่เคยห้ามเพราะถ้าเราห้ามเมื่อไหร่จิตจักรวาลกลายเป็นสำนักทันทีกลายเป็นลัทธิทันทีเราไม่ใช่ลัทธิพระบิดาอยู่ทรงอยู่เหนือความเป็นลัทธิพระบิดาทรงอยู่เหนือการเป็นเจ้าลัทธิหรือเจ้าโลกที่เรียกว่าศาสดาพระองค์อยู่เหนือไปกว่านั้นแล้วไม่จำเป็นต้องมาแข่งกับใครว่าเป็นลัทธิใหม่ลัทธิไหนไม่จำเป็นเลยครับถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าท่านเลือกที่จะเป็นคนดีท่านก็จะต้องพยายามสอบให้ผ่านบททดสอบในชีวิตประจำวันทุกบทที่พระบิดาฝากมากับคนใกล้ตัวของท่านหรือคนแปลกหน้าหรือฝากมากับจิตไร้สำนึกในตัวท่านเองท่านต้องระวังและสอบมันให้ผ่านเข้าใจที่เตือนไหมวันหน้าจะมาสอนให้ฟังว่าวิธีการสอบให้ผ่านบททดสอบพวกนี้จะต้องคิดอะไรรู้สึกยังไงทำยังไงจัดการกับตัวเองยังไงวันนี้ยังไม่บอกเพราะวันนี้พูดเรื่องทางโลกเยอะโอเคไหมอย่าเผลออย่างที่สองเตือนลูกให้กลับบ้านก
การพิพากษาโลกของพระบิดาในเรื่องสำคัญประการที่สองมาเตือนลูกๆให้กลับบ้านยอมรับไหมว่าเรื่องที่พูดนี้จริงพระบิดาเตือนจริงไหมจริงบอกว่าถ้าลูกจะกลับบ้านได้เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือลูกต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ให้ได้วันนี้มีมาร้อยกว่าเล่มหมดยังนั่นแหละเราทำเล่นๆดูว่ามีคนสนใจไหมสนไหมถ้าสนเดี๋ยวคราวหน้าทำใหม่คราวหน้าทำใหม่แต่ต้องไปเอาที่เชียงใหม่ไม่ไปอดไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดสั่งให้ส่งให้ก็ไม่ได้ต้องมาเอาเองแสดงว่าปรารถนาจริงๆตรงนั้นสอนให้รู้จักคนยังไงใช่ไหมใครที่ได้ไปแล้วเปิดอ่านดูดีไหมดีมาเตือนลูกให้กลับบ้านผู้ที่ประสงค์จะกลับบ้านต้องปฏิบัติคือ 1. มหาสติถ้าคุณแสดงตนว่าคุณเป็นคนมีมหาสตินั่นแสดงว่าคุณกำลังปฏิบัติธรรมชาติสมาธิแทนการใช้เทคนิคสมาธิตะกี้เราบอกแล้วสนามแม่เหล็กโลกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังวิปริตแปรปรวนคุณจะไปฝึกนั่งสมาธิโดยเฉพาะคนใหม่ๆไม่มีวันสำเร็จเพราะนั่นมันเป็นวิธีของยุคพลังงานเก่าไปแล้วถ้าเป็นยุคพลังงานใหม่ไม่ต้องนั่งสมาธิแบบหลับตาลืมตาก็มีสมาธิได้เหมือนที่เราสื่อกับพระบิดาเราลืมตาหรือหลับตาเราก็ลืมเรามีมหาสติอยู่ขณะนี้ไม่งั้นสื่อกับพระองค์ไม่ได้ทำให้คุณเห็นมานานว่าไม่ต้องหลับตามาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ก่อนนี่ศิษย์ก้นกุฏิจะเห็นว่าพูดทีไรมึงอย่ามาชวนกูคุยมึงอย่ามาแซวกูหลับตาพูดกูอย่างเดียวตอนนั้นคนเรามันยังไม่เก่งยังไม่ชำนาญทำมาหลายปีทำทุกวันมันก็ชำนาญอย่าแปลกใจว่าสื่อกับพระบิดาแล้วบางทีทำไมพูดทะลึ่งอ้าวก็ผมเอาของผมพูดมั่งไม่ได้ไงของพ่อก็มั่งของลูกก็มั่งอ่ะใช่ไหมไม่งั้นพวกคุณหลับหมด เตือนลูกให้กลับบ้าน1ต้องมีมหาสติคือการปฏิบัติธรรมชาติสมาธิ2คุณต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเดี๋ยวตอนท้ายๆของการสื่อพระโอวาทวันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกครั้งเตือนลูกให้กลับบ้านตอนนี้คิดว่าจะกลับหรือยังคิดถึงบ้านหรือยังรู้แล้วใช่ไหมว่าที่โลกเราไม่ใช่บ้านของเราบ้านเลขที่123/4444บ้านเราเปล่าไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยเป็นบ้านชั่วคราวที่เราอยู่บนโลกนี้เท่านั้นอย่างที่3มาจัดการองค์กรโลกใหม่การจัดการองค์กรโลกใหม่ก็ต้องอาศัยพี่ๆน้องๆของเราที่ได้รับโอกาสมาฟังพระโอวาทพระบิดาร่วมกับท่านทั้งหลายในวันนี้เป็นรูปธรรมชั้นสูงจากต่างมิติเนาะเป็นช่างเทคนิคที่มีหน้าที่จัดการองค์กรโลกนี้ใหม่ตรงไหนพระบิดาพิพากษาให้จมก็จะจมเป็นสีแดงเขาก็ต้องมีหน้าที่ทำและที่มนุษย์ทำเองด้วยและที่พวกเขาต้องมีหน้าที่ในการเป็นภาระที่จะทำด้วยเพราะมันเกิดเองไม่ได้อยู่แล้วในบางสิ่งเพื่อให้โลกนี้สมดุลเช่นเกาะทุกเกาะบนโลกนี้ต้องจมทั้งหมดเพราะมันคือขยะที่รกโลกเช่นวัตถุเทคโนโลยีบางอย่างที่มันเป็นอันตรายร้ายแรงเช่นนิวเคลียร์สารเคมีทั้งหลายจะถูกกลบฝังไว้ใต้แผ่นเปลือกโลกทั้งหมดเพราะมันเป็นขยะที่รกโลกพระบิดาบอกว่าถ้าใช้วิธีขุดบนพื้นดินแล้วฝังลงไปใต้ดินมันไม่มีที่ไหนพอจะให้ฝังก็ต้องใช้วิธีทำให้มันฝังลงไปในแกนโลกเลยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าให้มันจมหายลงไปในแกนโลกใต้ฝ่าเท้าเราใต้แผ่นเปลือกโลกพระองค์จะทำยังไงซึ่งพระองค์ไม่ต้องทรงทำเองเพราะมีพี่ๆน้องๆของพวกเราที่เป็นรูปธรรมชั้นสูงที่มีพลังอำนาจทางจิตสูงกว่าเราเขาเป็นช่างเทคนิคอาสาพระบิดามารอจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้แล้วที่เราพูดนี่คุณดีใจไหมว่าเขามาฟังพวกเหมือนพวกคุณฟังอยู่ขณะนี้ด้วยคุณดีใจมากคุณก็ฟังพร้อมกับพี่ๆน้องๆพวกเขาเนี่ยเขาจะมาฟังว่าอาจารย์พูดโกหกอะไรพวกคุณหรือเปล่าผู้เล่นเนี่ยเขามาเพราะต้องการจะฟังโอวาทพระบิดาเหมือนกันแผ่นดินจะล่มจมหายซึ่งเป็นแผนที่ของฉบับจิตจักรวาลพื้นที่สีแดงเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะเกิดจากมนุษย์เราทำร้ายโลกเองเพราะรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นสีแดงส่วนใหญ่จะเกิดจากการปฏิบัติการทางเทคนิคของช่างเทคนิค
ซึ่งไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรช่างเทคนิคที่มีหน้าที่จัดการดินเชี่ยวชาญเรื่องน้ำเชี่ยวชาญเรื่องลมเชี่ยวชาญเรื่องไฟเป็นผู้จัดการให้เป็นไปตามกฎแห่งการกระทำของมนุษย์โลกเองเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลขึ้นและเบาขึ้นมีอำนาจมากขึ้นมีอำนาจที่จะเป็นดาวเคราะห์แห่งโลกเสรีดวงนี้ในยุคพลังงานใหม่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อไปให้สมกับที่พระบิดาทรงมอบหมายให้โลกเป็นเสมือนจุดกึ่งกลางของเอกภพที่โลกเราจะเสียสมดุลไม่ได้แต่แน่นอนโลกเราจะต้องย้ายพิกัดใหม่ในจักรวาลอันไพศาลนี้แน่นอนเพราะที่ผ่านมาแกนระนาบแนวระนาบของกาแล็กซีทางช้างเผือกมันเอียงไปจากแนวระนาบของเอกภพคือเสียสมดุลไป 0.2 องศาโลกเราจึงจะต้องถูกย้ายพิกัดใหม่เพื่อปรับให้มันคืนสู่สมดุลในแนวระนาบอธิบายไปก็คงฟังแล้วงงกันแต่พี่ๆช่างเทคนิคเขารู้ก็เลยขออนุญาตพูดนะให้ผู้ที่เป็นรูปธรรมในจักรวาลทุกรูปธรรมทุกฝ่ายที่พอเข้าใจได้ได้รับรู้ว่าพระบิดาเมตตาไว้ว่าอย่างไรก็อย่างที่บอกพื้นดินที่ยังอยู่ก็อย่าไปคิดว่าจะมีผู้คนอยู่บางทีแผ่นดินอยู่แต่คนไม่อยู่ตายคนกับแผ่นดินจะถูกชำระเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ต่างกันโอเคไหมอย่าถามว่าคนจะรอดตายข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้กี่คนถ้าคนไม่สำนึกในผิดบาปไม่สำนึกในสิ่งที่พระองค์ย้ำมาตลอดนั่นแสดงว่าคนคนนั้นต้องการพิพากษาตัวเองถูกต้องไหมพิพากษาตัวเองว่ากูพร้อมจะให้ช่างเทคนิคจัดการได้แต่ถ้าเราพิพากษาตัวเองอีกแบบนึงคือชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ซะเรียนรู้ให้ได้ว่าคนดีเขาเป็นกันยังไงคนตัวเองให้เป็นคนนะคนยังไงนะซึ่งเราก็มีหนังสือของเราอยู่ไปไหนก็ไม่รู้นะว่าจะโชว์ให้ดูนะใครเอาไปไหนไม่ทราบนี่ก็คือแผนที่ประเทศไทยเหลือเยอะใหญ่กว่าที่ไอ้ฝรั่งมันเขียนนะเอาอันนี้หรือเอาของกอดอนเอาของจิตจักรวาลดีกว่าเอาของกอดอนใช่ไหมโอเคดูไว้สักแผ่นดินเหลือก็ไม่ใช่ว่าเหลือน้อยนะก็เยอะอยู่แล้วก็เป็นแผ่นดินที่เหลือแล้วเนี่ยสามารถจะเป็นที่พึ่งของพี่ๆน้องๆชนต่างชาติได้อีกด้วยเพราะเมืองนี้เป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาของโลกและเป็นที่จุติของพระศาสดาพระองค์ใหม่เป็นศาสดาพระองค์ใหม่ตอนนี้ยังไม่มาเพราะถูกเลื่อนมาตลอดยังไม่มายังไม่ได้เสด็จมาดูไว้ให้ชินตาจะไปซื้อที่ตรงไหนก็มองไว้แต่มองแล้วอย่าไปคิดว่ามีที่แล้วจะมีคนบางที่มีแต่ที่แต่ไม่มีคนถ้าไม่ปฏิบัติตามพระบิดาว่าไม่รักให้ได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและสุดท้ายคือมีมหาสติและข้อ6คือมีความตั้งใจว่าจะไปนิพพานในชาตินี้จริงยากที่จะรอดถ้าไม่ทำให้เป็นคุณสมบัติพี่ๆน้องๆช่างเทคนิคเขามองไม่เห็นคุณสมบัติเหล่านี้เขาจะเอากากบาทสีดำมากาที่หน้าผากทันทีช่างเทคนิคคนไหนเห็นหน้าผากมีกากบาทสีดำจัดการได้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตพระบิดาเพราะนั่นคือการพิพากษาเอาไว้เรียบร้อยแล้วกลไกทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างนั้นโดยพระบิดาไม่ต้องทรงมาลงทำหน้าที่ในการควบคุมเหมือนกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันใช่ไหมมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเหมือนน้ำเวลาเป็นน้ำแข็งต้องให้พระบิดามานั่งเฝ้ารอให้มันเย็นจัดแล้วค่อยให้มันเป็นน้ำแข็งบ้างแล้วน้ำแข็งตอนมันละลายพระบิดาต้องมานั่งทรงเฝ้าแล้วบอกอ้าวอนุญาตให้มึงละลายได้ต้องไหมแค่ทรงกำหนดคุณสมบัติเอาไว้เท่านั้นใช่ไหมตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้เท่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่ๆน้องๆในห้องนี้ช่วงไปเชียงใหม่คงจะไปกันเยอะๆเนาะ
ไปช่วยคนเชียงใหม่ให้เขามีสติแล้วก็รักได้ให้เป็นอานิสงส์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกคุณมากๆสอนคนให้รู้จักรักและไปร่วมปฏิบัติการในการค้ำจุนแผ่นดินเชียงใหม่ให้ลดทอนภัยพิบัติใน3ปีนี้จากที่จะแรงจะร้ายให้มันบรรเทาลงเราไปดักหน้าเอาไว้ตลอดนะครับตอนนี้ภาคใต้อ่าวไทยมีคลื่นลมแรงน้ำท่วมมา5รอบแล้วใช่ไหมตั้งแต่เรากลับมาจากภูเก็ตเนี่ยแต่คุณเห็นไหมภูเก็ตพังงาด้านโน้นน่ะมีอะไรโดนอะไรสักหน่อยไหมเราไปไม่ทันเราแบ่งภาคไม่ได้เราก็ต้องวนไปเรื่อยๆจากเชียงใหม่เดี๋ยวเราก็จะไปขอนแก่นขอบคุณครับขอบคุณนะให้ยืมเลยในหน้าหนังสือคนอยู่ไหมเล่มเล็กๆเอาไว้ใส่กระเป๋านั่งบนรถเมล์รถไฟรถเก๋งก็อ่านได้เปิดอ่านได้ทั้งวันคนอยู่ไหมคนอยู่ไหมคนอยู่ไหมเนี่ยอยู่เหรอที่นั่งอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าคนแต่คนนี่หมายถึงกิริยากำลังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์อยู่ไหมถ้าไม่รู้ว่าคนยังไงอ่านเล่มนี้นะเป็นฉบับย่อที่สุดนะเนี่ยอันเนี้ยนะแต่มันหมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเล่มนี้ไม่ใช่ของเราห้ามมาขอของเขาเขาให้ยืมก็เราก็พยายามจะไปดักหน้าไว้เพื่อทำให้มันบรรเทาลงจากขอนแก่นที่ต่อไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นกรุงเทพหรือชลบุรีสองที่เนี่ยก็บอกไว้ลงหน้ามีปฏิทินทุกเดือนไม่ต้องช่วยเรามากช่วยอย่างเดียวคือช่วยไปไม่งั้นอายคนในท้องถิ่นเขาไหมอายหรือไม่อายพวกคุณไม่อายแต่เราอายไปทำดีให้เขาแต่เราอายเพราะไม่มีใครไปเลยขนาดคนเป็นลูกศิษย์มันยังไม่เชื่อเลยได้คนเชียงใหม่ก็จะเชื่อเราไหมเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกเราคงไม่ต้องจ้างคุณไปหรอกเนาะใช่ไหมจ้างกูใช่ไหมจ้างกูนี่ดูซะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดคนเดียวในโลกนี้ไอ้ความเชื่อ6อย่าง6ข้อมีเรื่องเหล่านี้สหรัฐอเมริกาประเทศนี้แผ่นดินจะพลิกคว่ำตีลังกาแล้วทวีปแอตแลนติสแต่เดิมจะหวนคืนเพราะที่ที่เป็นแผ่นดินอเมริกายืนอยู่ทุกวันนี้ข้างล่างใต้ฝ่าเท้าของเขาคือทวีปแอตแลนติสแผ่นดินมันจะพลิกเอาอเมริกาจมลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกแล้วเอาไอ้ที่จมอยู่ใต้น้ำในใต้แผ่นเปลือกโลกพลิกกลับขึ้นมาแทนนึกภาพออกไหมถ้านึกไม่ออกก็ดูนี่แล้วกันกว่าจะหามาได้แทบแย่เห็นไหมทางซ้ายเนี่ยคือแผ่นเปลือกโลกธรรมดาสมมุติว่ามันหนาแค่นี้แล้วกันเนาะและไอเนี่ยตรงเนี้ยคือน้ำใต้โลกโอเคไหมตามใต้โลกพอถึงเวลาจริงแผ่นดินมันจะถูกเฉาะแล้วหักตีลังกาเห็นไหมเอาข้างล่างขึ้นมานี่เป็นแผ่นดินแอตแลนติสสมมุตินะแล้วเนี่ยแผ่นดินของอเมริกาแต่เดิมก็จะจมอยู่ข้างล่างนึกออกยังนี่ก็คือในการปิดยุคพลังงานเก่าของพระบิดาที่จะทรงกำจัดขยะที่รกโลกจะทรงกำจัดด้วยวิธีนี้จะเอาขยะไปถ่วงไว้ในแกนโลกเพราะไว้บนโลกเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกแกว่งถูกไหมเพราะถ้าน้ำหนักบนเปลือกโลกมันมากกว่าน้ำหนักในแกนโลกเวลาเหวี่ยงหมุนช้าๆเนี่ยมันสายไหมสายมันต้องหมุนเร็วมากเลยนี่ขนาดเอาไปจมไว้ในแกนโลกนะคราวนี้เอาไปฝังไว้ใต้น้ำใต้โลกไม่ใช่น้ำใต้ดินนะโปรดฟังซ้ำโลกเราก็ยังมีน้ำหนักมวลสูงอยู่พระบิดาจึงกำหนดให้โลกเราเนี่ยจะเวียงหมุนด้วยอัตราเร็วหลังจากชำระโลกเสร็จแล้วประมาณ 22-23 ชั่วโมงต่อรอบคือเร็วกว่าเดิมอีกเกือบชั่วโมงต้องให้มันหมุนเร็วขึ้นไม่งั้นเสียสมดุลทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไหมที่พูดเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลไหมการดูไอ้ความเชื่อ5 6ข้อเนี่ยมันมีเหตุมีผลไหม
มันแต่สอนให้เชื่ออย่างเดียวแต่ที่สอนให้รู้ใช่ไหมสอนให้คิดสอนให้รู้คุณจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณถ้าคุณรู้ว่าเออมันจริงอย่างนี้นี่ว่าคุณก็เชื่อตัวคุณเองเรามีเหตุผลให้โลกจะมืดนาน7ราตรีรวมทั้งหมด56วัน7ราตรีเนี่ย1ราตรีของฟ้าของพระบิดาก็คือ7วัน7คืน7ราตรีก็คือ49วัน49คืนส่วนบวกอีก7เนี่ยคือให้เวลาโลกเราค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งสว่างเป็นปกติฟ้าสีทองพองอัมไพภายใน7วันของโลกมนุษย์ก็คือ1ราตรีของพระบิดาเห็นไหมทุกอย่างก็จะอยู่ในรหัสที่เท่าไหร่5บวก6ได้เท่าไหร่11ดวงอาทิตย์มีจุดดับ11จุดแล้วคุณรู้ไหมว่าลำบากมากเลยที่จะต้องทำให้ดวงอาทิตย์กลับมาสู่6จุดเหมือนเดิมต้องใช้ฝีมือพี่ๆน้องๆช่างเทคนิคของเราช่วยเหลืออีกแล้วเทพพรหมชั้นสูงต้องช่วยกันหมดต้องทำให้กลับสู่สมดุลคือ6จุดเพราะตอนชำระโลกต้องใช้พลังงานเยอะเลยเพิ่มเป็น11คือเพิ่มอีก5จุดปันหวยจะออก5กับ6นี่แหละมั้งหรือเลข11เนาะมันอยู่ที่ตรงเนี้ยจะให้คุณดูคำตอบว่าโลกมืด56วัน7ราตรีน่าจะมีสาเหตุจากอะไรดูมาถึงตรงนี้พอมองออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมว่าฟ้ามืดเพราะอะไรดวงอาทิตย์ดับหรือฟ้าของโลกมืดเองฟ้าของโลกมืดเองมืดไม่รู้จะเลือกเอาระหว่างร้อนกับหนาวจะเอาอะไรดีเพราะภูเขาไฟจะระเบิดทั่วทั้งโลกพร้อมกันนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่โลกไม่แตกมนุษย์จะสติแตกจะเป็นการสิ้นยุคไม่ใช่สิ้นโลกภูเขาไฟจะระเบิดขึ้นมาพร้อมกันทั่วโลกทุกวันนี้เขาเจาะรูไว้หมดแล้วช่างเทคนิคที่เขามาพักร้อนและมาฟังเราอยู่เนี่ยเขาทำงานเขาเสร็จแล้วเจาะไว้เรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนี้มีหน้าที่อย่างเดียวให้มันดันขึ้นมาเท่านั้นแค่เปิดวาล์วก็ขึ้นแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นั่นแหละทุกคนจะได้รู้ว่าคุณจะมานั่งวิเคราะห์ด้วยวิธีทางธรณีวิทยาคุณจะมาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพมาจับสถานการณ์วิกฤตของมหันตภัยของโลกในขณะนี้มันคนละเรื่องกันแล้วใช่ไหมมันไม่มีทางต่อให้คุณมานั่งวิเคราะห์มานั่งดูทุกวันนี้ได้ข่าวว่าเขาบอกว่าระวังรักรุงเทพน้ำจะท่วมอีกภายใน9ปีน้ำจะท่วมบอกให้มันเลยปีนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่ามันจะไม่ท่วมอีกอ่ะมึงไม่ต้องรอ9ปีหรอกเพราะว่ามันเป็นการกระทำทางเทคนิคในปฏิบัติการการชำระโลกเพราะเราพิสูจน์แล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนคนไทยส่วนใหญ่แล้งที่มันมีอย่างเดียวคือน้ำลายน้ำคำเมื่อน้ำคำนั่นแหละคือน้ำลายดีแต่พูดขี้โม้ขี้คุยเท่านั้นเราก็เป็นคนไทยนะแต่เราก็พูดตรงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นมันทำอะไรต้องได้สิ่งนั้นใช่หรือไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงตัวแทนของประชาชนพูดแล้วเอาแก่นสารสาระไม่ได้คือพูดแล้วน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงทุกวันนี้ผักทอดยอดกับผักกระเฉดงามมากเลยเพราะน้ำท่วมทุ่งไหมท่วมน้ำท่วมทุ่งชัดไหมเป็นภาพสะท้อนจากความเป็นจริงของลูกๆของพ่อเนี่ยพี่ๆน้องๆช่างเทคนิคเขาได้รับอนุญาตให้ทำตามรหัสที่มนุษย์เราสร้างนี่แหละเขามีหน้าที่ต้องทำอะไรแต่ทำเท่าไหร่ทำแค่ไหนเขาจะทำเกินขอบเขตของความสมดุลของกฎของพระบิดาได้ไหม
ม่ได้เราจึงพยายามจะช่วยทำหนักให้มันเป็นเบาเพื่ออะไรเพื่อทำให้พี่ๆน้องๆเขาก็ให้สิ่งที่เรียกว่าภัยพิบัติหรือให้บททดสอบให้บทเรียนมาสมดุลกันเสมอกันกับสิ่งที่เราทำใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เบื้องหลังมหันตภัยมนุษย์ทำลายระบบของตัวเองเราบอกท่านไปแล้วมนุษย์ทำลายระบบของตัวเองก็คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโค่นต้นไม้ทำลายป่าถมทะเลขุดภูเขาระเบิดภูเขาทิ้งนั่นคือการทำลายระบบของตัวเองทั้งหมดถ้าระบบของตัวเองถูกทำลายมนุษย์เราก็ต้องผจญกับภัยร้ายๆที่เกิดจากการทำลายของตัวเองส่วนกรณีข้อที่2ที่เป็นฝีมือของเจ้ากรรมนายเวรนั่นก็คือการทำให้สัตว์ทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ถูกเอาเปรียบเบียดเบียนทำร้ายถูกฆ่าถูกทรมานเขาเกิดความอาฆาตโกรธแค้นใช่หรือไม่ใช่แล้วไอ้ความอาฆาตโกรธแค้นเนี่ยมันจะเป็นพลังที่ปิดกั้นโอกาสของการไปนรกปิดกั้นโอกาสของตัวเองในการจะเข้าสู่ประตูแห่งโอกาสที่จะได้รับโอกาสนั้นให้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติถัดไปความอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าทรงทราบบอกว่าไอ้เรื่องโกรธเกลียดไอ้เรื่องอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนพระองค์ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พระองค์ก็ยังไม่ได้เน้นเท่ากับการอาฆาตพยาบาทใช่ไหมเพราะเศร้าหวงแหนนะเกลียดไม่ชอบมันยังกลับมาเกิดได้แต่อาฆาตพยาบาทเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากจริงๆยากมากๆถ้าหลุดมาได้ก็ต้องมาแก้แค้นมันไม่ได้มาแก้ไขเขาจึงไม่ค่อยยอมให้มันมาจึงไม่ยอมให้มาผุดมาเกิดง่ายๆมันฝีมือเจ้ากรรมนายเวรเป็นช่างเทคนิคที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าทำให้เกิดพายุลูกเห็บทำให้เกิดลมบ้าหมูทำให้เกิดพายุงวงช้างแถวบ้านเราถ้าใหญ่ขนาดไซโคลนไต้ฝุ่นเนี่ยนั่นเป็นช่างเทคนิคที่เขาอยู่แถวๆนี้เขาทำเข้าใจยังแยกออกยังแยกออกไหมครับถ้าหนักหรือขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้ช่างเทคนิคที่มีฝีมือเขาบอกระดับ professional ระดับมืออาชีพทำแล้วใครไม่สมควรตายถึงแม้จะเข้าไปอยู่ในวงพายุนั้นเขาก็จะเอาชีวิตไม่ได้และก็จะรอดเคยได้ยินไหมนั่นแหละเขาจะต้องปกป้องคุ้มครองเขาจะทำผิดตัวผิดฝาผิดคนไม่ได้ที่หมายจะต้องถูกต้องเช่นเวลาทิ้งระเบิดเนี่ยทิ้งระเบิดผิดตำแหน่งได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องเอามืออาชีพไปทิ้งนะมันเป็นอย่างนั้น 3. ปฏิบัติการของช่างเทคนิคอันนี้ก็คือพี่ๆน้องๆของพวกเราที่เรากล่าวถึงเขาบ่อยๆในวันนี้ทางเทคนิคของพระบิดาก็จะมีทั้งบนดินใต้ดินบนฟ้าและก็ใต้น้ำเคยเห็นไหมเวลาสึนามิเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเขาถ่ายภาพได้มียานพุ่งขึ้นมาจากทะเลขึ้นมาเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นหรอกไม่ต้องเอาภาพมาให้ดูหรอกเนาะนั่นเป็นการปฏิบัติการทางเทคนิคของช่างที่ใช้โอกาสที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นปฏิบัติการทางเทคนิคไปในเวลาเดียวกันแต่ไม่ปฏิบัติทีเสียชีวิตทีเป็นหมื่นไหมเป็นหมื่นชีวิตนี่ถือว่าน้อยไหมน้อยมากเลยเนาะอยากดูหน้าตาเขาไหมช่างเทคนิคเนี่ยที่มองเห็นไหมหมู่เมฆสึนามิเป็นภาพที่ถ่ายมาจากสนามบินเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาคุณดูเมฆแถวนี้คุณดูมันคลื่นยักษ์ไหมดูเหมือนคลื่นยักษ์ไหมแต่นี่ไม่ใช่คลื่นไม่ใช่คลื่นถล่มเมืองแต่เป็นรูปธรรมของช่างเทคนิคชั้นสูงที่ถูกส่งเข้ามาประจำการทางซีกโลกด้านตะวันออกเพื่อปฏิบัติการทางเทคนิคก่อให้เกิดมหันตภัยพิบัติเป็นบททดสอบและเป็นบทเรียนสำหรับ
มนุษย์ในซีกโลกซีกนั้นหรือเห็นใกล้ๆไหมนี่ถ่ายจากในเมืองตะกี้ถ่ายจากสนามบินถ่ายในวันเดียวกันแต่คนละเวลากันนิดหน่อยเหมือนตัวอะไรมันเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมไดโนเสาร์กำลังบุกถล่มเมืองในอีกไม่นานเบอร์มิงแฮมพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นกตายปลาตายอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับขี้เกียจบันทึกแล้วพูดให้ฟังบ่อยแล้วนะเดี๋ยวจะไม่เชื่อซะอีกฮะเคยดูรูปนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่รูปธรรมชั้นสูงที่อยู่ในห้องนี้นะฟ้าผ่าเป็นช่างเทคนิคที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็ได้เอาให้ดูมันเปรี้ยงเดียวคนถ่ายตกใจกล้องเลยสั่นหน่อยขออภัยนี่สโลโมชันเป็นภาพนิ่งให้ดูเห็นไหมฟ้าผ่าต้นไม้เขาเตือนว่าอะไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่ควรจะไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในยามฝนฟ้าคะนองแต่ก่อนบอกเวลาพายุฝนฟ้าคะนองอย่าออกไปยืนกลางแจ้งถ้ามีต้นไม้ก็ให้หลบๆอยู่โคนต้นไม้สมัยเราเด็กๆนะแต่เป็นไงตอนนี้ต้นไม้รอดแต่คนตายเพราะมันไม่ใช่ฟ้าธรรมดาต้องสังเกตตะกี้นี้เป็นปฏิบัติการของช่างเทคนิคในระบบโลกเองคือเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เกี่ยวกับพี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นช่างเทคนิคจากนอกระบบโลกหรือรูปธรรมชั้นสูงเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมทำไมทำเสียงอ่อยดูถ้าไม่ถึงที่ตายตายไหมอันนี้เคยดูแล้วฟ้าผ่าสองครั้งยังไม่ตายดูนะดูดีๆฟ้าผ่าสองครั้งไม่ใช่คนนี้ครับคนต่อมาเนี่ยนี่เป็นกล้องวงจรปิดครับจับภาพเอาไว้ได้เลยเป็นขาวดำผ่าสองครั้งแล้วไม่ตายเพราะยังไม่ถึงที่ตายนี่เนี่ยเอามาให้คุณดูว่าถ้าคุณเป็นคนดีใครทำอะไรคุณได้ไหมไม่ได้พระบิดาคุ้มครองคุณคุณไม่เป็นไรแน่นอนไม่ต้องกลัวขอให้เป็นคนดีแล้วรู้ว่าดีเป็นคนดีคือเป็นอย่างไรเห็นไหมลุกขึ้นได้ก็ได้ไหมเนี่ยใครตีกระบาดกูดูไว้ดูไว้หาดูยากงงงงอย่างนี้ก็ต้องบอกมันก็ยังงงงงไปไปเออกูมองแล้วไม่เห็นมีใครกลับบ้านดีกว่าอุ้ยปวดหัวเอาโอ้โหพายทีอะไรมันจะสวยซับสวยซ้อนอย่างนี้อะไรมันจะโชคร้ายขนาดนี้ให้ดูว่าไม่ถึงที่ตายวายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันแต่ถ้าหมดถึงจะต้องตายวายชีวาวันไม่จิ้มฟันดันเหงือกก็เสือกตายเห็นไหมโดนฟ้าผ่าธรรมดาก็ดำเป็นตอตะโกแล้วนะตะกี้ฟ้าผ่านี่แรงไหมแรงมากเลยแรงพอๆกับไอ้ผ่าต้นไม้ต้นตะกี้อ่ะแค่มันไปแล้วเห็นไหมทิ้งร่องรอยอันงุนงงเอาไว้เบื้องหลังต้องถามมันว่ามันกินอะไรมาเพราะเขาเป็นคนดีใช่ไหมคุณว่าคนโบราณบอกคนดีผีคุ้มอันนี้ไม่ใช่ผีคุ้มหรอกคนดีก็ความดีของมันแหละคุ้มตัวมันเองใช่ไม่ใช่พระบิดาไม่ได้ทรงมายุ่งเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้มาเกี่ยวเพราะงานนี้เวลาชำระโลกเราเนี่ยทั้งเทพพรหมทั้งหลายในสวรรค์นรกมนุษย์โดนชำระหมดไม่ละเว้นแม้แต่เทพเทวดาพรหมเองก็โดนชำระหมดมีบุญสูงมีความดีงามมากก็ยกระดับขึ้นไปถ้าบุญน้อยนะก็ถูกจำกัดบริเวณบ้างถูกกำจัดให้สิ้นไปบ้างนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ช่างเทคนิคตัวจริงเป็นรูปธรรมชั้นสูงวันนี้รู้ว่าพี่ๆน้องๆเข้ามาเลยให้เกียรติเขาหน่อยนะเอามาฉายให้ดูอีกทีที่เกิดพายุไต้ฝุ่นไซโคลนขนาดยักษ์ที่เกิดพายุสุริยะที่กระทำลงมายังโลกนะฮะ
ที่คุณเรียกว่าเอลนินโญหรือความเย็นคลื่นความเย็นลานินญาอะไรมาจากพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงเหล่านี้ทั้งนั้นเขาแสดงตัวให้เราเห็นดูก้อนเมฆให้ดี ที่ยังไม่เคยเห็นนะใครเคยเห็นแล้วก็ดูซ้ำอีกทีก็ได้จะได้จำเอาไว้เพราะหาดูยากเขาจะแสดงตัวให้เห็นเห็นไหมก้อนเมฆสีดำเห็นไหมกำลังก่อตัวพร้อมจะเป็นไซโคลนพร้อมจะเป็นไต้ฝุ่นไหมพร้อมจะเป็นไหมพร้อมเดี๋ยวเขาจะแสดงตนให้คุณดูว่าหน้าตาของพวกเขาเป็นยังไงแต่แน่นอนครับต้องทำให้มันน่ากลัวทำให้มันดุดุเอาไว้ก่อนจะทำหล่อๆสวยๆคงไม่ได้นี่คือช่างเทคนิคตัวจริงครับดูดีๆครับดูเมฆก้อนนี้ครับดูนะดูแล้วก็เริ่มเป็นจมูกเริ่มเป็นปากเริ่มเป็นแก้มแล้วดูนะดูแป๊บเดียวเองนะครับเริ่มเห็นยังครับเห็นไหมครับมีผมบ๊อบซะด้วยนะจมูกปากคางแก้มหน้าผากลูกตาเนี่ยนี่เส้นนิ้วผมเนี่ยนะลมเริ่มพัดแรงขึ้นเห็นไหมชัดยังดูซะ face ฝรั่งมันบอก face แปลว่าหน้าใบหน้าดูซะดูไม่ต้องดูหน้าผมดูในจอดูหน้านี่ทำไมดูนู่นดูนู่นหน้าผมเหมือนเหรอไม่ต้องดูหน้าผมหน้าผมงามกว่าพี่เขานะมีแยกเขี้ยวด้วยเห็นไหมมีฟันมีคางยื่นด้วยไหมน่ากลัวไหมนี่คือเบื้องหลังของหมู่เมฆเบื้องหลังของภัยพิบัติอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โลกมันไม่ใช่แล้วเอามาฉายนานๆใช้ทีกันลืมก็ดีเหมือนกันนะนี่ถ่ายได้ที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าช่างเทคนิคชั้นสูงก็จะไปอยู่ด้านนู้นซะเยอะด้านเรายังว่างอยู่ใช่ไหมด้านเรายังเป็นช่างประเภทยังไม่ใช่มืออาชีพแค่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรงเนี่ยเด็กๆเขาทำแต่เดี๋ยวผู้ใหญ่เขาทำระดับโปรเฟชชั่นอลกำลังจะมาจะโลกกำลังจะเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ยุคของโลกเรายุคโลกร้ายเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมโลกร้ายเพราะมนุษย์ชั่วถูกต้องไหมศาสนาและธรรมะเริ่มเสื่อมลงนั่นคือยุคเสื่อมของโลกเราในยุคที่หนึ่งขณะที่เสื่อมจนถึงจุดหนึ่งปั๊บก็เกิดโลกร้อนภาวะโลกร้อนที่เราคุยกันตะกี้นี้เพราะความรักเราให้กับโลกน้อยไปเลยเกิดภาวะโลกร้อนใช่หรือไม่ใช่ใช่พอร้อนจนถึงสุดมันหายไม่ได้โลกร้าวเลยคราวนี้เพราะเข้าสู่ช่วงปฏิบัติการในการชำระโลกของพระบิดาทันทีเลยเมื่อถึงยุคโลกร้าวเพราะถ้าปล่อยให้ร้าวมากๆโลกแตกไหมแต่พระบิดายอมได้ไหมไม่ได้นี่คือเหตุผลว่ากำลังจะสิ้นยุคจังหวะพอดีมันกำลังจะสิ้นยุคพอดีเลยปฏิบัติการรวดเดียวเลยพร้อมกันมันจึงเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยตั้งแต่พระบิดาทรงกำหนดสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาคุณเชื่อที่เราพูดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเด็กๆโลกร้าวแล้วรอให้โลกรั่วอยู่ในขณะนี้ซึ่งตะกี้เห็นญี่ปุ่นกำลังรั่วยังเห็นแล้วแผ่นดินกำลังเละเหมือนกับขนมเบื้องกำลังถูกละเลงอีกหน่อยทุกที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ถ้าเขาไม่ปิดข่าวเป็นความลับก่อนเกาะเขาจะจมถึงแม้เกาะจะเป็นหินนะก็จะมีอาการเหมือนภาพที่เราเห็นตะกี้ถ้าอาจารย์สามารถไปเอา X-file ของเขามาได้ก็จะเอามาฉายให้ดูอีกประเทศไทยเราโชคดีนะมีเพื่อนบ้านแสดงตนให้เราเห็นเป็นแบบอย่างเผื่อเรายังสำนึกได้ทันสุดท้ายเมื่อรวดเสร็จแล้วก็โลกรอดเมื่อพ้น 56,700 ราตรีไปร้ายร้อนร้าวรั่วแล้วก็รอดแต่คนที่รอดอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยใครจะได้รอดหรือไม่ได้รอดขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือตัวเองขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจะโทษพระบิดาไม่ได้ว่าไม่รักลูกอย่างคุณถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในปฏิบัติการที่ต้องถูกชำระออกไปจากระบบโลกโทษใครไม่ได้
เพราะพระบิดามาสื่อผ่านอาจารย์178ครั้งในครั้งนี้แล้วเยอะไม่คุ้นถ้าจำได้หมดเอามาปฏิบัติในชีวิตป่านนี้นิพพานไปนานแล้ว178ครั้งถ้าใส่ใจนิพพานแล้วพระบิดาสอนหมดทุกซอกทุกซอยทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวคุณว่าจริงไหมมีแต่เรื่องอุตริเท่านั้นที่ไม่สอนถ้าเอามาปฏิบัติไปนิพพานได้แน่นอนแต่นี่ก็ยังไม่สายเกินไม่สายเกินรีบรับโอกาสจากพระบิดาซะวันนี้เป็นการประกาศแล้วให้พี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นช่างเทคนิคที่มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ด้วยในห้องนี้และที่อยู่ในจักรวาลที่รับฟังอยู่ห่างๆที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการกับโลกนี้ประเทศไทยเราที่เราร้องขอพระบิดาไว้ให้โอกาสกับคนไทยสำนึกในผิดบาปได้กลับตัวกลับใจอีก3ปี2012ถึง2015หลังจากนี้เราสัญญากับพระบิดาว่าเราจะไม่กราบพระบาทพระบิดาทูลร้องขอโอกาสแบบนี้ให้อีกแล้วสำนึกซะพี่น้องพี่ๆน้องๆทุกท่านรับฟังเรื่องนี้แล้วก็โปรดทราบโดยทั่วๆกันด้วยถ้าจะเกิดตามสัจจะที่ถูกบัญชามาก็ขอให้มันบรรเทาเบาลงตามกฎแห่งการสมดุลกันที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ในทุกหลืบทุกซอกในจักรวาลอันไพศาลนี้แล้งน้ำใจในที่ใดมากน้อยแค่ไหนก็ใส่น้ำเข้าไปเท่านั้นถ้าท่านจะทำถ้าท่านใดที่เป็นมนุษย์รู้ว่าแล้งน้ำใจก็ชวนกันแสดงความมีน้ำใจหลั่งไหลกันออกมามากๆน้ำมันจะได้ไม่ไหลมาทางบ้านเราใช่หรือไม่ใช่ที่ไหนน้ำเยอะอยู่แล้วมันก็มีแรงดันที่น้ำจะไม่ไหลมาอีกใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่เป็นโอกาสสำหรับทุกท่านและภายใน3ปีนั้นงานสำคัญของพวกเราก็คือ Love to Love ที่จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ครั้งที่2 14ถึง16กุมภาพันธ์วันแห่งความรักและจะไปเกิดขึ้นในต้นเดือนมีนาที่ขอนแก่นต่อไปเรื่อยๆเราจะไปสอนคนให้รักกันให้เป็นเพื่อให้เขาได้มีสำนึกในผิดบาปและมีโอกาสได้กลับตัวกลับใจจากการได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาและจากการที่พวกเราจะเอาความรักที่บริสุทธิ์ไปฝากพวกเขาจำไว้นะฮะอย่าเอาแต่ทำมาหากินอย่างเดียวแล้วเวลาเหลือน้อยเราถือมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินสายกลางแปลว่าอะไรหน้าที่ทางโลกก็ต้องรับผิดชอบแต่ไม่ใช่โยนให้กับเวลาของตัวเองที่มีให้กับเรื่องทางโลก 100% 50% เรื่องทางโลก 50% ในเรื่องของจิตวิญญาณท่านต้องทำหรือถ้าฉลาดทำใน2มิติในเวลาเดียวกันท่านก็สามารถที่จะสร้างสมดุลให้กับตัวท่านเองได้สำนึกก่อนการสิ้นยุคมี5ประการภายใน3ปีนี้สำนึกแล้วท่านจะต้องแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ช่างเทคนิคคือเจ้ากรรมนายเวรและช่างเทคนิคของพระบิดาซึ่งเป็นรูปธรรมชั้นสูงได้เห็นแจ้งได้รู้แจ้งแห่งสำนึกของท่านใน5ประการอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆอย่างตั้งใจท่านจะได้รับการละเว้นประการที่1สำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ท่านต้องมีสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ซึ่งก็ต้องอาศัยแนวทางในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นบทย่อและคัมภีร์จิตจักรวาลแทบทุกเล่มที่ท่านมีอยู่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์หรือปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาโดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรแต่ต้องเอาความหมายที่จิตจักรวาลแปลให้ไม่ใช่ความหมายเดิมที่ใช้กันอยู่เพราะมันยังเบี่ยงเบนยังไม่ตรงประการที่สองสำนึกในบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์เราต้องรู้ว่าพระบิดาให้จิตวิญญาณของเรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องแสดงบทบาทอย่างไรเรามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดทั้งต่อตัวเราเองต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นคนในครอบครัวของตัวเราเพื่อนร่วมโลกสรรพสัตว์ทั้งหลาย
และทุกสรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกของเราด้วยเหมือนดังที่พระบิดาทรงเน้นย้ำให้พวกเราฉลาดขึ้นและรู้มากขึ้นมาในแต่ละครั้งแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามท่านต้องมีสำนึกไม่รู้ไม่ได้ประการที่3สำนึกในการเป็นบุตรแห่งพระบิดานั่นคือท่านจะต้องไม่หลงตัวเองว่าตัวเองนั้นเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วละทิ้งจิตวิญญาณของตัวเองไปโดยไม่ใส่ใจว่าแล้วจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครจิตวิญญาณของตัวเองมาจากไหนและเวลาสำนึกแล้วต้องให้ไกลไปกว่าการมีเทพพรหมเป็นผู้สร้างที่เรียกว่าเทวนิยมสำนึกแล้วสำนึกถึงพระบิดาแล้วก็ต้องให้ไปไกลกว่าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลพระบิดาอยู่นอกระบบเอกภพทรงเป็นสนามพลังงานที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เอกภพของเราคือห้องทดลองของพระองค์ติดตั้งวางอยู่บนสนามพลังงานนี้พระองค์ทรงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือนั่นคือพิกัดตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานจักรวาลสากลซึ่งก็หมายถึงรูปธรรมของพระบิดาคือองค์จิตจักรวาลของเรานั่นเองให้เราได้มีสำนึกว่าถ้าเราไม่มีพระองค์อนุญาตให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเกิดไม่ได้และถ้าเราไม่ถือพันธสัญญา6โดยให้สัญญากับพระองค์ไว้เราก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้มาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพราะยังมีพระบุตรก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของมนุษย์เราแต่ละคนและที่เป็นจิตจักรวาลดวงเล็กอีกมากมายที่ไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์และอีกมากมายที่กำลังรอโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่เพื่อมาทำหน้าที่ท่านทั้งหลายจะต้องมีสำนึกในการเป็นบุตรของพระบิดาเราจะก้าวล่วงพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลอาจารย์ปริญญากล่าวเพี้ยนแล้วเสียสติแล้วลัทธิใหม่แล้วศาสนาไหนศาสนาใหม่โดยมิได้ใช้ปัญญาของตัวเองเราเกิดเองมาไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเกิดเองได้จะต้องถูกกำหนดสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดจะเกิดเองได้ถ้าไม่มีเหตุแห่งการเกิดท่านจะต้องใช้ปัญญาของท่านและสำนึกว่าพระบิดามีจริงถ้าไม่มีพระบิดาก็ไม่มีจิตวิญญาณของท่านและไม่มีทุกสรรพสิ่งถ้าไม่มีหน้าที่ตามพันธสัญญา6ก็ไม่มีจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นตัวท่านที่นั่งอยู่บนโลกใบนี้เดินเหินอยู่บนโลกใบนี้สำนึกประการที่4ก็คือสำนึกในปณิธานแห่งนิพพานนั่นก็คือหมายความว่าท่านถูกส่งมาที่ตลาดแห่งหนึ่งเป็นตลาดที่สวยงามไปด้วยวัตถุเทคโนโลยีหรือสิ่งล่อลวงจิตใจให้ไขว้เขวท่านจะลืมไม่ได้ว่าท่านถูกส่งมาให้มาที่ตลาดนี้เพื่อซื้อพริกขี้หนูซื้อหอมกระเทียมแล้วต้องเอาของที่ตัวเองมาซื้อนั้นกลับบ้านการมีสำนึกว่ากูต้องกลับบ้านสำนึกว่ากูใช้เวลาในการมาตลาดนี้นานเกินไปแล้วก็ไม่ต่างกับที่ท่านจะต้องมีปณิธานอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าท่านต้องนิพพานคือต้องพาจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านและต้องสำนึกให้ได้ว่าตอนนี้มัน 6,800 ปีเศษแล้วที่เราจากบ้านมายังโลกเสรีดวงนี้ท่านต้องมีสำนึกในสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นใน3ปีนี้จะเป็น3ปีที่เปล่าดายไร้ค่าสำหรับท่านเป็นอย่างยิ่งถ้าเราต้องการไปเจอกันในแดนสุญญตากันแท้จริงท่านทั้งหลายพี่ๆน้องๆที่ชมทางโทรทัศน์ชมทางทีวีอยู่หรือฟังแถบเสียงอยู่แม้กระทั่งนั่งในห้องนี้ทุกคนจะต้องใส่ใจในสิ่งที่เรากล่าวสิ่งที่5ซึ่งเป็นสำนึกสุดท้ายคือท่านจะต้องกลับบ้านให้ทันก่อนวันสิ้นยุคแน่นอนเราให้โอกาสท่านทั้งหลายร้องขอต่อพระบิดาไว้เราร้องขอและได้ประกาศต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคของเราซึ่งเป็นรูปธรรมชั้นสูงว่าขอ3ปีนั่นแสดงว่าวันสิ้นยุคคือ56วัน7ราตรียังไม่ใช่3ปีนี้อย่างแน่นอนแต่เราไม่การันตีว่ามันจะนานจาก3ปีนี้ไปอีกสักเท่าไหร่รีบทำเสียเดี๋ยวนี้สำนึกที่จะกลับบ้านให้ทันให้ได้ถ้าสำนึกที่จะกลับบ้านได้แสดงว่าท่านต้องสำรวมท่านต้องมีสติท่านต้องสำรวมท่านต้องระวังตนระวังใจไม่ให้กระทำผิดพลาดอีกคือไม่ก่อกรรมใหม่
และแก้ไขกรรมเก่าให้ลุล่วงอย่างตั้งอกตั้งใจจริงให้ได้เคร่งครัดกับตนเองไม่ใช่ทำตัวเหลวไหลกับตนเองเหมือนหลายวันเดือนปีที่ผ่านมานี่คือ5สำนึกที่ท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงมันให้ได้ส่วนจะสำนึกอะไรยังไงพระบิดาจะเมตตาทยอยกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงกันเป็นครั้งคราวไปในโอกาสต่อไปแต่ที่ผ่านมาหลายๆครั้งนั้นก็ได้กล่าวเอาไว้เป็นตอนๆเป็นท่อนๆเอาไว้แล้วท่านที่รัก3ปีนี่นานไหมไม่นานแล้วฟังวันนี้มีสำนึกซะแล้วตื่นซะมิได้พูดเล่นเพราะทุกอย่างที่เอามาแสดงบนจอบนเวทีแห่งนี้เป็นการประกาศต่อสาธารณชนคนทั้งโลกเราจะหลอกลวงใครไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงทุกสิ่งหรือถ้าไม่มีหลักฐานอ้างอิงก็มีเหตุมีผลอธิบายให้ทุกท่านทุกคนได้ฟังอย่างมีสำนึกแล้วหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากการสื่อพระโอวาทครั้งที่178ครั้งนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยพวกเราก็ในนามของชาวจิตจักรวาลทุกคนในนามของผู้สื่อก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะช่วยกันร่วมกราบขอบพระคุณดร.บุญยสิทธิ์และดร.บุญเกียรติโชควัฒนาที่ท่านเมตตาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเราและให้ห้องใหญ่โตนี้ใช้ในการสื่อพระโอวาทกับพระบิดาทุกครั้งให้รายการโทรทัศน์ S Channel ในการออกอากาศรีรันจากรายการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้นี่คณะผู้ประสานงานบมจ. ICC ทุกท่านผู้บริหารฝ่ายเทคนิคทาง TVS Channel แล้วก็คุณสุกิจนะครับซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องทีวีออนไลน์อยู่ในขณะนี้คือออกอากาศสดทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ไปทั่วโลกพร้อมกันกับที่เราออกอากาศสดๆแสดงสดอยู่ในขณะนี้ด้วยขอบคุณอาสาสมัครชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกทุกคนที่มาร่วมงานและทำให้งานนี้ราบรื่นรวมทั้งชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทยชมรมธรรมาภิวัตน์ซึ่งมีท่านดร.บุญเกียรติโชควัฒนาเป็นประธานชมรมแล้วก็สำนักพิมพ์จิตจักรวาลที่ช่วยจัดพิมพ์จัดทำซีดีและก็คัมภีร์จิตจักรวาลเอาไว้เผยแพร่ให้กับพี่ๆน้องๆและที่สำคัญที่สุดวันนี้พี่เขาไม่ได้มานะเพราะมีภารกิจสำคัญก็ยังมีทีมงานของพี่จินตนาและน้องๆทีมงานนะครับที่มีจิตใจที่งดงามมากนำเอาของว่างขนมหวานเครื่องดื่มนะมาให้พวกเราได้ดื่มได้บริโภคกันนะด้วยจิตใจที่งดงามเพราะไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากพวกเราเลยนะขนาดท่านป่วยคราวที่แล้วท่านก็ยังมานะครับมาด้วยความป่วยไข้ก็มาก็ให้การสนับสนุนในสิ่งเหล่านี้นั่นก็ท่านทั้งหลายนะได้ทานมั่งไม่ได้ทานบ้างก็อย่าว่ากันเพราะนั่นเป็นของฟรีนะแล้วอาจารย์ไม่ได้ร้องขอพี่เขามีเมตตาเอามาให้เป็นการแสดงตัวอย่างที่ดีให้กับเราในการมีสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ไหมนะเป็นการสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้มันเวลาเราใช้ภาชนะอะไรของพี่เขาที่เขาเอามาเนาะใช้จานกระดาษใช้ถ้วยน้ำถ้วยพลาสติกเนี่ยก็ใช้แบบประหยัดอย่าใช้เปลืองเพื่ออะไรเพื่อให้คนข้างหลังเขาได้ใช้ด้วยนะครับนะอย่าไปบอกว่าพี่เขาขี้เหนียวเนาะถ้าใช้แล้วสมมติเอาจานกระดาษใส่ขนมอาจารย์ขอเติมหน่อยใส่ขนมเนี่ยพอทานหมดแล้วอยากทานอีกก็ถือจานใบเดิมมาขอรับขนมอีกได้นะนะไม่ใช่ใช้เสร็จกูโยนทิ้งถังพอกูเอาใหม่กูก็ไปเอาจานของเขาใหม่อย่างนี้แสดงว่าเราใจร้ายกับเขาไปหน่อยเนาะใช่ไหมใจร้ายกับคนที่มาข้างหลังเดี๋ยวไม่มีอะไรใส่ทานเนาะใช่ไม่ใช่นะอาจารย์ก็ฝากไว้สำนึกดีๆแบบนี้ควรจะเป็นสำนึกของชาวจิตจักรวาลห้องที่นี่นะถ้าคิดเป็นค่าเช่าแล้วแพงมากแต่ด้วยความน่ารักของท่านดร.บุญยสิทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ชายทั้งของดร.บุญเกียรติโชควัฒนาและของผมด้วยซึ่งผมเคารพมากพี่เขาเมตตาให้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ขึ้นจอและเอ่ยนามนะครับขอให้พวกเราแสดงความขอบคุณด้วยใจและด้วยกายก็ปรบมือดังๆให้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้ด้วยครับแล้วก็ในโอกาสของวันตรุษจีนนะครับก็ขออนุญาตธรรมเนียมจีนพูดด้วยตัวเองไม่เกี่ยวกับพระบิดาซินเจียยูอีสิ่งนี้พวกชัยอย่ารวยมากไปเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้นะขอบพระคุณนะครั้งที่179จะสื่อวันพุธที่15กุมภาพันธ์ในงานรักเพื่อรักครั้งที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อาคารเดอะพลาซ่านะครับ
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับกราบพระบาทพระบิดาของพระไทยค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ปัญญานันทกุลเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ธรรมะพระโอวาทในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องต่างๆที่เราได้รับรู้วันนี้นะคะเราขอปรบมือให้ท่านอาจารย์ปัญญานันทกุลอีกครั้งค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะคะเดี๋ยวขอชวนพี่ๆน้องๆ นะคะชาวจิตจักรวาลทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนะคะและเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนบางท่านแล้วก็พี่น้องของเราทุกคนนะคะเดี๋ยวร่วมมอบส้มนะคะซินเจียอยู่อีกซินนี้ก็ใช้กับท่านอาจารย์เรียนตันคุณขอตัวแทนของทางชมรมค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวเราร่วมมอบพร้อมกันนะคะเราส่งใจมานะคะมีตัวแทน2ท่านเป็นพี่ชายและพี่สาวที่น่ารักนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเนี่ยคนจีนก็ถือว่าส้มนี่คือทองนะแต่ผมรวยแล้วเนี่ยแล้วก่อนกลับบ้านนะคะจะประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะว่ารถที่จองไปเชียงใหม่นะคะคือตอนนี้ตัดสินใจว่าเราจะไปอย่างไรได้นะคะวันนี้สำหรับสตังยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้ทีหลังนะคะแต่ตัดสินใจว่าจะไปรถแอร์หรือว่าจะไปรถพัดลมเพราะว่าท่านอาจารย์เมตตาให้รถพัดลมเรา1คันนะคะโดยที่ว่าเสียแต่ค่าที่พักของท่านแค่นั้นเองเท่านั้นเองนะคะส่วนค่ารถบัสรถแอร์นี่คือก็ตามธรรมเนียมแล้ว 1,900 บาทนะคะเราจะมีค่าที่พักแล้วก็ค่าเดินทางร่วมกันนะคะถ้ายังไงตัดสินใจยังทันนะคะและโอกาสหน้าเจอกันค่ะและสำหรับยุวจิตจักรวาลนะคะเราจะเจอกันอีกทีคือเช้าวันเสาร์ที่28แล้วก็เดินทางเจอกันอีกทีนึงคงจะต้องเจอกันที่เชียงใหม่เลยนะคะกล่าวสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ